สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตวันนี้วันอังคารที่31ตุลาคม2566กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทุวงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันฮาโลวีนนะครับก็หลายคนนะครับรวมไปถึงวัยรุ่นต่างๆก็คงอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แต่งชุดนะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะมีการจัดเต็มนะครับในชุดผีต่างๆด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดท่านไปร่วมนะครับในสถานบันเทิงหรือตามสถานที่ต่างๆในการจัดงานวันฮาโลวีนข้อสำคัญครับเมาแล้วอย่าขับนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและก็เดือดร้อนนะครับกับผู้สัญจรนะครับบนท้องถนนด้วยนี่เรามาเตือนกันตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับรวมไปถึงนะครับตำรวจได้มีการรวบนะครับจับแล้วนะครับได้ตัวเลยนะกับคนที่มาชิงทองนะครับของคุณยายวัย56ปีนะครับแล้วก็นำทองเนี่ยไปขายนะครับจากจุดเกิดเหตุนะครับไปขายที่ร้านทองเนี่ยต้องบอกว่าระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับนี่ยังกล้าสามารถนะครับตำรวจเนี่ยสามารถใช้เวลาภายใน7ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ไว้ได้นะครับรวมไปถึงนะครับตำรวจนครบาลมีการรวบแก๊งครับดาวบางแคนะครับที่ตะเวนลักรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็แหมแต่ละคนนะครับมีหน้าที่แต่ละอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวมาตามกันทั้งหมดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนด้วยนะครับก็ทางด้านกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงวันฮาโลวีนโดยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและก็โฆษกของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวมีการบูรณาการร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและก็มีจุดคัดกรองในการตรวจอาวุธยาเสพติดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนกับต่างประเทศเช่นการเหยียบกันตายนะครับด้านสถานท่องเที่ยวนะครับที่เป็นสถานที่เปิดหรือนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมสำหรับนะครับแผนในการรับมือรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและยังเปิดระบบคอลเซ็นเตอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับของคอลเซ็นเตอร์1155ไว้คอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงไปชมวีทีอาร์กันหน่อยครับเชิญครับนโยบายรัฐบาลนะครับที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นโยบายของสำนักงานแห่งชาติโดยท่านพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับผบ.ตร.และท่านพลตรีโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับซึ่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับท่องเที่ยวโดยตรงนะครับรวมไปถึงกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวนะครับโดยพลตรีศักดิ์ศิลาเผือกอ่ำรักษาการผู้จัดการตรวจท่องเที่ยวนะครับพลตรีสุประเสริฐโชคชัยรองผู้บัญชาการตรวจท่องเที่ยวแล้วก็ผมพลตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้จัดการตรวจท่องเที่ยวในฐานะโฆษกของกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวนะครับพวกเรามีความเป็นห่วงนะครับที่นักท่องเที่ยวแต่ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะไปเที่ยวในเรื่องของวันฮาโลวีนนะครับในส่วนของวันฮาโลวีนตำรวจท่องเที่ยวได้มีการออกแผนรักษาการล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งเป็นแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่นะครับตำรวจท้องที่ทั่วประเทศนะครับทั้งนครบาลภูธรนะครับก็กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เป็นของเอกชนนะครับทั้งสมาคมมัคคุเทศก็ดีหรือว่าทางผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับรถขนส่งสาธารณะผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานบริการต่างๆซึ่งเรารับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะไปเที่ยวอันนี้นะครับถ้าไม่ปลอดภัยต้องดำเนินการอย่างไรนะครับยกอย่างเช่นเส้นทางของข้าวสารเป็นเส้นทางแคบเข้าออกทางเดียวนะครับก็เช่นเดียวกันกับที่อีเวนต์เก่าๆที่ผ่านมาก็คือว่าเราจะมีการตั้งนะครับจุดคัดกรองก่อนนะครับคนเข้าไปเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยไหมทรัพย์สินต่างๆทางเข้าทางออกเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับทางต่างประเทศเกิดขึ้นไปแล้วนะครับคนเหยียบกันตายหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสถานที่ปิดนะครับในฐานบริการต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมานะครับและหาทางออกไม่ได้เพราะนั้นผมก็ได้มีการแจ้งนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับทั้งชาวต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปต้องดูทางออกก่อนว่าทางออกที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหน1 2พนักงานของสถานบริการตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการแนะนำนะครับว่า
ทางออกอยู่ตรงไหนทางออกฉุกเฉินทางออกปกติอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็การเข้าไปเนี่ยคนก็ต้องไม่แออัดจะเยียดเช่นเดียวกันเป็นจำนวนคนที่รับได้ตามกฎหมายนะครับอันต่อมาก็คือว่าแอลกอฮอล์นะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายระบุไว้นะครับดื่มแล้วไม่ขับนะครับดื่มไม่เกินเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยเป็นอย่างไรนะครับการดื่มแล้วต้องมีสติสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปลอดภัยนะครับได้อย่างดีนะครับอันนี้คือมาตรการเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเหตุนะครับนอกเหนือจากการมีแผนการปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีแผนเผชิญเหตุนะครับเกิดเหตุอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรนะครับใครไปทำตรงไหนเข้าออกตรงไหนเส้นทางการหลบหนีจุดรวมพลนะครับเส้นทางการไปที่โรงพยาบาลต่างๆเราก็เตรียมการไว้เรียบร้อยมีการประสานเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาเราก็จะมีการซ้อมแผนการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยจะเกิดขึ้น อย่างสูงนะครับอย่างสูงเลยแล้วก็จะเกิดความที่ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจต่างๆของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะกลับมาหาประเทศของเราเนี่ยได้อย่างดีขึ้นครับสิ่งไหนที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับคือผิดกฎหมายก็ต้องห้ามไปอย่างเด็ดขาดนะครับสิ่งไหนที่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ถึงมีมาตรการความปลอดภัยก็ถือว่าขอให้ทุกท่านก็ช่วยกันนะครับเที่ยวอย่างสนุกนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะครับดูแลความปลอดภัยซึ่งกันแล้วก็ขอคิดเสมอว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็คือเพื่อนเราครอบครัวเรานะครับเข้ามาเนี่ยเขาเอาสิ่งต่างๆสิ่งที่จะดีมาให้พวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสุขนะครับความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวกลับไปในส่วนของปัญหาต่างๆเนี่ยถามว่าจะไม่เกิดขึ้นไหมทุกอย่างเกิดปัญหาได้นะครับแต่ว่าเรามีการป้องกันอย่างดีแล้ว0155ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับฮอตไลน์มีถึง5ภาษานะครับก็คืออังกฤษจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับอันนี้หมายถึงว่าครอบคลุมนะครับค่อนข้างจะทั้งโลกศูนย์ตรงนี้นะครับเราสามารถลิงก์กับ0191ทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะนั้นจะเกิดเหตุตรงไหนก็ตามท่านโทรไป1155นะครับหรือ191เนี่ยท่าน191ก็จะลิงก์มา115อยู่แล้วแล้วก็จะมีล่ามนะครับทั้งที่ผมเรียนไปแล้วว่าทั้ง5ภาษาเนี่ยแปลให้ท่านน่ะได้เกิดความสบายใจการได้ช่วยเหลือนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับไอ้ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยขอเชื่อมั่นได้ว่าตำรวจไทยนะครับและตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้ดำเนินการอย่างดียิ่งนะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันฮาโลวีนที่จะถึงในวันอังคารที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอย่างดียิ่งนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นในตรงนี้ครับครับสำหรับตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เที่ยวในคืนวันฮาโลวีนนะครับอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปร่วมนะครับในงานแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆข้อสำคัญนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองด้วยนะครับในการตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับไม่อยากเห็นบนเขาเรียกว่าความทุกข์นะครับที่จะตามมาในภายหน้านะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการติดตามคนร้ายที่กระชากสร้อยคอทองคำของคุณป้านะครับวัย56ปีครับกับเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจได้รวบทันควันนะครับคนร้ายที่กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทของคุณป้าวัย56ปีนะในวันเรียกว่าตักบาตรเทโวนะครับซึ่งคนร้ายรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทอาหารสดนะครับชื่อดังเผยครับว่าจุดเกิดเหตุกับจุดที่คนร้ายเอาทองไปขายเนี่ยห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรครับเอาเหตุการณ์นี้หน่อยครับท่านผู้ชมครับไปตามกันหน่อยเมื่อวันที่30ตุลาคมนะครับนะที่ผ่านมากรณีที่นางนะครับสำเริงนะครับอายุประมาณสัก56ปีเจ้าของร้านชำนะครับในเขตเทศบาลตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกชายปริศนาเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ทำทีเข้ามาซื้อนมเปรี้ยวแล้วพอสบโอกาสชายคนดังกล่าวนะครับก็ได้ทำการกระชากสร้อยคอทองคำที่อยู่ในคอของเจ้าของร้านแล้วก็หลบหนีไปโดยนะครับทองคำที่คนร้ายได้ไปคาดว่าจะมีน้ำหนักประมาณสัก1บาท50สตางค์นะครับเนื่องจากนะครับทองบางส่วนเนี่ยขาดแล้วก็หลุดอยู่บริเวณริมถนนครึ่งหนึ่งนะครับของสร้อยคอทองคำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก10นาฬิกาต่อมาครับในช่วงเย็นเนี่ยต
ำรวจของสภ.นางรองสามารถทำการจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ก็คือนายพีรดลนะครับหรือนายอามอายุ23ปีเป็นพนักงานของบริษัทอาหารสดชื่อดังนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวนายอามได้นะครับแล้วก็นำไปชี้จุดนะครับที่นำทองไปขายแล้วก็มีการนำตัวไปเนี่ยทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยนายอามนะครับคนร้ายรายนี้นะถึงกับก้มกราบนะครับแล้วก็ขอโทษแก่ผู้เสียหายครับต่อมาครับทางด้านร้านทองเองนะครับนี่ร้านทองเขาก็ดีนะครับในการนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับและเจ้าของร้านทองนะครับก็เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยมีคนนะนำเอาทองคำรูปพรรณเนี่ยมาขายที่ร้านแต่มีลักษณะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่านี่เจ้าของร้านทองนะครับก็สังเกตด้วยว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยผู้นำมาขายเนี่ยทองดังกล่าวเนี่ยขาดออกเป็นสองเส้นจึงถามกลับไปว่านะครับทำไมทองถึงขาดชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับที่เอามาขายเนี่ยก็ได้บอกอย่างนี้ครับว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยมีปัญหากับแฟนน้องก็เลยฝากให้เอาทองคำเนี่ยมาขายนะครับโดยทางร้านก็มีการชั่งน้ำหนักแล้วก็เส้นหนึ่งนะครับมีน้ำหนักประมาณสัก 11.7 กรัมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับมีน้ำหนักนะครับประมาณสัก 3.6 กรัมซึ่งคิดเป็นเงินก็ประมาณสัก 30,011 บาทนะครับจนกระทั่งมาทราบข่าวนี่ทางร้านทองก็มาทราบข่าวว่ามีการชิงทองในเขตตัวเมืองอำเภอนางรองนะครับเมื่อคำนวณระยะทางนะครับจากบริเวณจุดเกิดเหตุกับร้านทองเนี่ยนะครับก็ห่างกันประมาณสัก1กิโลเมตรก็คิดว่าคนร้ายรายนี้นะกล้าที่จะเอาทองมาขายใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนั่นเองนะครับจากการสอบสวนนะครับในอาร์มเนี่ยผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะครับว่าตนเองอ่ะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดก่อเหตุจริงนะครับสาเหตุนะครับก็เพราะว่าเพื่อนเนี่ยติดเงินนะครับจำนวนหนึ่งเมื่อไปทวงถามก็ถูกปฏิเสธพร้อมกับเพื่อนคนดังกล่าวก็มีการแนะนำให้นายอาร์มเนี่ยนะถ้าอยากจะได้เงินก็ไปเอาเงินนะครับหรือทองเนี่ยที่ร้านป้านะครับคนดังกล่าวเนี่ยที่ถูกกระชากสร้อยไปเนี่ยนะนายอาร์มก็จึงไปก่อเหตุนะครับถ้าเกิดแหมนี่ต้องบอกว่าเชื่อเพื่อนจริงๆนะครับถ้าจากคำแนะนำของเพื่อนนั่นเองนะครับและก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะตอนนั้นคิดว่าอยากจะได้เงินแต่ไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้ทำการจับกลุ่มนะครับโดยใช้เวลาประมาณสัก7ชั่วโมงในการควบคุมตัวคนร้ายนะครับคนดังกล่าวได้และก็ยังตามไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษทองและก็เงินที่เหลืออยู่ในตัวนะครับส่วนเงินที่เอาทองไปขายเนี่ยนะครับได้มาจำนวนเงินประมาณสัก 30,000 บาทเนี่ยในอาร์มนะครับก็มีการแบ่งให้กับภรรยาเก็บไว้ประมาณ 25,000 บาทและก็เหลือนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปซื้อกางเกงยีนในราคา500บาทและก็ยังมีเงินสดติดตัวอยู่ประมาณสัก 45,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหานะครับว่าวิ่งราวทรัพย์ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับหลังจากเรารับแจ้งเหตุนะครับก็รายงานท่านพลตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจธรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้กำลังกองกับการสืบสวนตำรวจธรจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมกับสถานีตำรวจธรนางรองครับในการร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในเคสนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยในมูลเหตุตัวผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพด้วยตัวเองนะครับแต่พูดลักษณะว่าเชื่อเพื่อนก็คือว่าเพื่อนๆที่มายืมตังค์เนี่ยให้การนะครับเป็นคำให้การเขานะฮะตำรวจก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่บอกว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำนะครับเพื่อนคนที่ยืมตังค์เนี่ยไม่มีตังค์ใช้ก็เลยแนะนำบอกว่าให้ไปก่อเหตุลักษณะเนี้ยที่ร้านนี้สิร้านนี้มีคนมีทองนะอยู่นะครับตัวผู้ก่อเหตุก็เลยเดินทางไปที่ร้านแล้วก็ไปก่อเหตุครับนี่คือคำที่กล่าวอ้างแต่ว่าบนความรับสารภาพคือรับว่าไปก่อเหตุจริงแล้วขับรถไปเองนะครับแล้วไปดึงทองเองจริงหลังจากเกิดเหตุเราก็สามารถจับกลุ่มได้ไม่ถึง7ชั่วโมงซึ่งฝ่ายตำรวจเราเนี่ยก็พยายามระดมกำลังกันปูพรมทุกพื้นที่ในการสืบสวนหาข้อมูลแล้วก็จนทราบว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มและสามารถตามได้ถึงสร้อยคอทองคำที่ขาดนะครับที่อยู่กับคนร้ายและนำไปขายนะครับเราก็ได้ทองคืนทั้งหมดแล้วก็จำนวนเงินอาจจะมีบางส่วนนะครับประมาณ500บาทซึ่งคนร้ายเนี่ยนำไปซื้อกางเกงเรียบร้อยแล้วก็
ส่วนจำนวนอื่นอยู่ครบถ้วนครับก็สามารถที่จะนำเข้าประกอบสำนวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.นางรองด้วยนะครับในการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลาในการจับกลุ่มนะครับติดตามเนี่ยประมาณสัก7ชั่วโมงเมื่อวานนี้ต้องบอกครับว่าดาวโจรนั้นล่วงเลยทีเดียวนะครับอ้าวโจรนี่ก็ล่วงอีกแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับตำรวจได้จับกลุ่มแก๊งนะครับลักรถจักรยานยนต์ตะเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเจอนะครับของกลาง7คันพร้อมด้วยอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนอีกหลายรายการครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจตรีนพสินธุ์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงผลการจับกลุ่มนายอภินันท์อายุ24ปีและนายณัฐะลึกนะครับอายุ37ปีพร้อมด้วยของกลางคือรถยนต์1คันจักรยานยนต์7คันอาวุธปืนขนาดจุดขนาด9มม.จำนวน1กระบอกและก็อาวุธปืนขนาดจุด46จำนวน1กระบอกและยังมีเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหลายรายการนะครับโดยทางด้านพลตำรวจตรีนพสินธุ์เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะอ้างว่าเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอยู่ในแก๊งนะครับดาวบางแคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแก๊งลักขโมยรถจักรยานยนต์และก็มีการตะเวนก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทางด้านฝ่ายสืบสวนของสน.คลองตันได้มีการลงพื้นที่และก็ตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายอภิณัฐนะครับแล้วก็ณัฐะลึกนะครับซึ่งถูกจับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักย่านบางแคกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยของกลางนะครับก็คือรถจักรยานยนต์ Hondaเวฟนะครับแล้วก็ยังถูกโจรกรรมนะครับมาจากพื้นที่ของสน.โคกขามนอกจากนี้ก็ยังมีการพบอาวุธปืนอีก2กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนนะครับโดยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจก็ได้มีการขยายผลนะครับในการจับกลุ่มก็ได้ทำการนะสืบทราบนะครับจนทราบว่านายบุญนะครับคงคาหรือดาวบางแคเนี่ยเป็นผู้สั่งการให้กับนายยศนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ไปรับตัวนายอภินันท์นะอภินัทครับไปก่อเหตุนะครับแล้วก็ใช้นะครับในค่ำคืนแต่ละคืนเนี่ยก่อเหตุก็จะลักรถจักรยานยนต์เนี่ย 1-2 คันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลตามออเดอร์นะครับนี่ท่านผู้ชมโดยนายสมยศเนี่ยจะมีหน้าที่ในการใช้ไขควงเนี่ยนะแทงเข้าไปในเบ้ากุญแจแล้วก็ก่อนที่จะสตาร์ทรถหลบหนีนะครับแล้วก็ไปจอดที่บ้านพักแล้วก็จะมีการเปลี่ยนล็อกกุญแจด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนายณัฐลึกนะครับก็มีหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อกับนายลินนะครับซึ่งเป็นชาวเมียนมานะครับให้มาตีราคาประเมินราคาซื้อขายกันตกอยู่คันละประมาณ 28,000 ถึง 30,000 บาทนะครับจากนั้นก็จะมีการประสานนะครับนี่ก็ถือว่าแหมทำงานเป็นระบบเลยทีเดียวก็ตั้งแต่นายบุญคงคาเป็นผู้สั่งการนะครับแล้วก็นายสมยศนายณัฐอภิรัตน์นะครับก็จะเป็นคนนำหน้าที่ในการตะเวนนะครับแล้วก็นายณัฐลึกนี่ก็จะเป็นคนนะครับนายหน้าติดต่ออ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเนื่องจากนะครับในห่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีเหตุการรับแจ้งนะครับการลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่สน.โคกครามสน.คลองตันสน.ลาดพร้าวและสน.หัวหมากนะครับซึ่งจากรายงานดังกล่าวนำเรียนว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มีการนำข้อมูลจากการรับแจ้งนะครับผ่าน191รวมถึงนะครับที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเหตุในการลักทรัพย์หรือเหตุต่างๆในเขตพื้นที่นครบาลโดยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ครับอาชญากรรมว่าได้มีเหตุนะครับลักวิ่งชิงปล้นนะครับขึ้นในพื้นที่สน.ใดบ้างในห้วงเวลาใดในสถานที่ใดซึ่งจากการข้อมูลวิเคราะห์ดังกล่าวนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.ต่างๆจะนำข้อมูลเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนมาวิเคราะห์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดได้อย่างไรแผนประทุษกรรมของคนร้ายที่มาก่อเหตุไม่ว่าจะลักรถหรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์นะครับมันเกิดห้วงเวลาใด
เรานำแผนดังกล่าวนั้นนะครับมาวิเคราะห์ต่อว่าเราจะจัดกำลังสายตรวจหรือฝ่ายสืบสวนเนี่ยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมมาคอนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้กับทุกโรงพักนะครับถูกกระตุ้นนะครับถูกดำเนินการโดยทางข้อมูลวิเคราะห์อาชญากรรมดังกล่าวนี้ที่มีการวางแผนไว้นะครับนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเห็นคือนะครับมีเหตุนะครับลักรถจักรยานยนต์เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมากขึ้นจึงมอบหมายนะครับให้ฝ่ายสืบสวนของกองสืบนะครับ4กองสืบ5รวมทั้งของบก.สืบสวนและสน.โคครามลาดพร้าวหัวหมากคลองตันนะครับดำเนินการไล่ได้ว่าแก๊งใดกลุ่มใดนะครับซึ่งได้มาก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พบว่าแก๊งคนร้ายดังกล่าวนี้มีการทำงานเป็นทีมนะครับแบ่งหน้าที่กันทำเริ่มตั้งแต่นะครับผู้สั่งการให้ไปทำการลักรถมอเตอร์ไซค์ผู้ลักนะครับแล้วก็มีคนรับซื้อนำไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมฐานข้อมูลของกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล5นะครับสน.คลองตันก็พบว่านะครับมีการลักรถนะครับเกิดขึ้นเป็นแก๊งเดียวกันนะครับซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตให้ผู้กับคลองน้องคลองตันนะครับได้ชี้แจงรายงานให้ทราบนะครับครับกับผมท่านรองผู้จัดการนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเคสนี้นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับประมาณเวลาประมาณ 5:00 น.กว่าๆนะครับได้มีคนร้าย2คนนะครับเข้าไปลักรถจักรยานยนต์นะครับเหตุเกิดในซอยพนักงาน20นะครับโดยคนร้ายนะฮะได้เข้าไปได้ปกปิดใบหน้านะครับสวมแมสใส่หมวกกันน็อกนะครับได้เข้าไปทำการลักรถจักรยานยนต์1คันหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับทางฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้ลงตรวจสอบนะครับกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานฐานบริเวณที่เกิดเหตุนะครับจนทราบว่านะครับคนร้ายนะครับได้ขับรถนะครับหลบหนีไปตามถนนพัฒนาการถนนปรีดีพนมยงค์ครับเข้าไปตามถนนพระราม4นะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนสาทรนะครับข้ามสะพานสาทรนะครับวิ่งไปตามถนนกาญจนาภิเษกนะครับด้านหลบหนีเข้าไปย่านบางแคนะครับซึ่งฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับว่าคนร้ายได้นำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะที่ก่อเหตุที่ถนนคลองตันนะครับไปซุกซ่อนบริเวณใดจนทราบนะครับว่าพบว่าบ้านหลังหนึ่งนะครับคนร้ายได้นำรถเข้าไปซุกซ่อนอยู่นะครับจึงได้รวบรวมแล้วก็ทำการพิสูจน์ทราบนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุ1คนนะครับคือในบอลนะฮะแล้วก็ได้ทำการรวบรวมพยานฐานนะครับเพื่อขอหมายจับซึ่งศาลอนุมัติหมายจับเนื้อข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะนะครับจากนั้นฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้รวบรวมพยานฐานจากศาลอาญาธนบุรีนะครับเพื่อเข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวนะครับในเช้าวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการเข้าตรวจค้นนั้นนะครับได้พันตำรวจโทประเสริฐนะครับรองผู้กับสืบสวนได้นำกำลังฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจค้นนะครับผมขออนุญาตให้ท่านรองผู้กับสืบสวนนะครับได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบด้วยตัวเองครับเชิญครับเรียนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพันตำรวจโทประเสริฐจันทร์สอนครับรองผู้กับสืบสวนสน.คลองตันวันที่27ตุลาคม2566นะครับเวลาประมาณ9โมงผมพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้นำหมายค้นของศาลอาญาธนบุรีครับไปค้นบ้านเช่าภายในซอยนาวีเจริญทรัพย์แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อไปถึงพบกับนายณัฐกฤษหรือสวงนะครับซึ่งเป็นเจ้าได้แสดงตนว่าเป็นผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับได้ยินยอมให้นำตรวจค้นนะครับผลการตรวจค้นพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวแดงนะครับซึ่งตรวจสอบพบว่าเพิ่งได้ขโมยมาจากสน.โคกครามนะครับและก็ได้พบกับนายอภินันท์หรือบอลนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่ที่ชั้น3ของบ้านนะครับและก็พบอาวุธปืนจำนวน2กระบอกนะครับซึ่งเป็นอาวุธมีปืนมีทะเบียนนะครับและได้สืบสวนขยายผลจนทราบว่าในการลักทรัพย์แต่ละครั้งนะครับจะมีนายบุญคงคาหรือดาวนะครับเป็นผู้สั่งการให้นายสมยศหรือจุกได้ขับรถจักรยานยนต์ไปรับนายอภินันท์หรือบอลนะครับ
ไปขโมยรถจักรยานยนต์ทุกคืนนะครับภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเมื่อไปถึงรถที่ต้องการนะครับนายสมยศหรือจุกนะครับจะเป็นคนลงไปใช้ไขควงซึ่งทำเป็นรูปตัวทีนะครับแทงไปที่เบ้ารถนะครับแล้วก็สตาร์ทรถหลบหนีนะครับเมื่อหลบหนีเสร็จนายอภินันท์หรือบอลนะครับจะนำรถจักรยานยนต์คันที่ได้มานะครับขับรถเข้าไปบ้านเช่าภายในซอยนาวีเจริญทรัพย์ดังกล่าวนะครับเพื่อจะเอาไปเปลี่ยนเบ้ากุญแจนะครับส่วนนายณัฐกฤษหรือสวงนะครับจะเป็นคนติดต่อกับนายรินสัญชาติพม่านะครับเพื่อว่าจะคอยส่งรูปรถที่ได้มาติดต่อตกลงซื้อขายกันนะครับโดยการตกลงซื้อขายกันครั้งหนึ่งจะได้ราคาประมาณ 28,000 ถึง 30,000 นะครับเมื่อได้เงินมานายดินสัญชาติพม่านะครับจะโอนเข้าบัญชีของนายอภินันท์หรือบอลนะครับแล้วนายบอลหรืออภินันท์นะครับจะกดเงินสดแล้วก็เอาเงินดังกล่าวไปหยอดให้กับนายหยอดตู้ครับให้กับนายบุญคงคาหรือดาวนะครับจำนวน2ประมาณ 20,000 บาทนะครับเพื่อไปแบ่งกับนายสมยศส่วนเงินสดดังกล่าวที่เหลือประมาณ 1,000 นะครับตนได้มาแบ่งกับนายสวงนะครับคน10,000 นะครับคนละประมาณ 5,000 บาทนะครับแบ่งกับนายสวงนะครับเสร็จแล้วนายอภินันท์หรือบอลนะครับจะติดต่อกับนายประสานนะครับซึ่งเป็นคนขับรถตู้กระบะวีโก้ทึบนะครับซึ่งพักอยู่แถวปทุมธานีนะครับขับรถมารับรถจักรยานยนต์ที่ลักนะครับบริเวณลานจอดรถเขตบางแคนะครับเพื่อนำไปเก็บไว้ที่ปทุมธานีเสร็จแล้วก็จะนำไปส่งที่กาญจนบุรีนะครับเพื่อจะส่งข้ามประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็เลยนำทีมงานนะครับไปตรวจสอบที่ปทุมธานีพบรถจักรยานยนต์จำนวน2คันนะครับที่แจ้งหายไว้ที่สน.ลาดพร้าวกับสน.หัวหมากนะครับจึงยึดไว้ทำการตรวจสอบนะครับสอบถามนายประสานนะครับทราบว่านายประสานซึ่งเพิ่งเอารถจักรยานยนต์2คันไปส่งที่กาญจนบุรีนะครับจึงได้ตามไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์2คันที่กาญจนบุรีนะครับตรวจสอบพบว่าแจ้งหายที่สภ.โพแก้วนครปฐมจำนวน1คันนะครับจึงยึดไว้ส่งพนักงานสอบสวนและก็แจ้งข้อกล่าวหานายธนกฤษหรือสวงว่าร่วมกันกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับส่งดำเนินคดีสน.โคกครามนะครับส่วนนายบอลหรือนายอภินันท์นะครับแจ้งข้อหาว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรตามหมายจับสน.คลองตันครับส่งดำเนินคดีครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าในเคสนี้นะครับเรารู้ขบวนการทั้งหมดนับตั้งแต่ผู้สั่งการนะครับคนลักนะครับแล้วก็ชุดที่รับซื้อไปขายนะครับยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าแก๊งนี้ทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับ2566นะครับเกือบ 3-4 เดือนกว่านะครับและออกละวาดทุกคืนนะครับคืนละคันหรือ2คันอย่างเคสสน.หัวหมากวันที่24กันยายนเนี่ยเขาลักเลยนะครับที่ท้องที่ลาดพร้าวและคือเดียวกันนั้นก็มาลักในเขตพื้นที่สน.หัวหมากอีกนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้เสียหายท่านใดนะครับที่จักรยานยนต์หายนะครับแต่ยังไม่ไปแจ้งความนะครับก็ขอให้ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับแล้วก็แจ้งที่มาที่0191ก็ได้ครับเพื่อรับเรื่องนะครับเพื่อให้แนะนำให้ท่านไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายรายนี้ต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันต่อเลยครับนี่พบศพนะครับหนุ่มอายุ30ปีในสภาพเปลือยกายนะครับถูกแทงนะครับตายคาห้องน้ำนะครับตำรวจควบคุมตัวนะครับเยาวชนชายอายุ16ปีนะครับเค้นสอบครับสารภาพว่าเป็นญาตินะครับกับผู้ตายแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงเข้าไป1ครั้งแต่ไม่คิดว่าจะตายนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.สามพรานจังหวัดนครปฐมครับได้รับแจ้งเหตุแทงกันตายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยชุดสืบสวนและก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7นะครับแล้วก็แพทย์เวรของโรงพยาบาลสามพรานมูลนิธิกู้ภัยพานพิทักษ์นะครับจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำนะครับภายในห้องน้ำเนี่ยที่อยู่นอกตัวบ้านเนี่ยนะครับ
พบศพนายชัยลาภอายุ30ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในสภาพนะครับนอนคว่ำหน้าแล้วก็เปลือยกายมีเลือดไหลนองเต็มพื้นกระจัดกระจายนะครับตามฝาผนังนะครับของพื้นห้องน้ำและก็จากการตรวจสอบนะครับก็มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้าย1แผลแล้วก็ยังมีผ้านะครับกองอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่หน้าบ้านเนี่ยยังพบรอยเลือดแล้วก็ยังมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสัก20เซนนะครับวางอยู่บนเตียงไม้หน้าบ้านนั่นเองจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ได้การทำการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็อยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวนะครับแต่ว่าจะมีเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆเนี่ยมาหาบ่อยจนกระทั่งทราบว่าในช่วงเย็นของวันที่29ตุลาคมได้มีนายเอนะครับอายุ16ปีซึ่งเป็นญาติกับผู้ตายนะครับได้เดินทางมาหานะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็พอมาหานะก็อยู่ไม่นานนะครับแล้วก็กลับไปนะครับจนกระทั่งนะครับนี่ต้องบอกว่าได้ทางได้ตำรวจเนี่ยก็ได้เชิญนายเอเนี่ยนะครับเยาวชนอายุ16ปีผู้ก่อเหตุแทงผู้เสียชีวิตเนี่ยโดยเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังอย่างนี้ครับว่าตนเองกับผู้ตายเนี่ยเป็นญาติกันนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยไม่ได้ไกลกันนะครับปกติเนี่ยก็จะมานั่งคุยกับผู้ตายเนี่ยเป็นประจำแต่เมื่อช่วงบ่ายนะครับก็มีปากมีเสียงทะเลาะกับผู้ตายจนตนเองเนี่ยต้องกลับไปบ้านแล้วก็ช่วงค่ำนะครับก็มาเที่ยวบ้านญาตินะครับซึ่งอยู่ติดกับบ้านผู้ตายจนประมาณสักตีหนึ่งตนเองจะกลับบ้านก็เจอผู้ตายนะครับที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ผู้ตายเนี่ยได้ด่าทอและก็ถือจอบนะครับที่ใช้ขุดดินเนี่ยจะเดินมาตีตนเองนะครับตนจึงคว้านะครับเอามีดเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของผู้ตายเนี่ยแทงเข้าไปหนึ่งทีนะครับจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยร้องและก็เดินเข้าห้องน้ำนะครับส่วนตนเองเนี่ยก็รีบเดินทางกลับบ้านนะครับและก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเชิญตัวแล้วก็สอบปากคำนั่นเองนะครับส่วนนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งสภ.สามพานนะครับและก็ประสานกับทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเพื่อเพราะว่าเป็นเยาวชนนะครับและก็ยังจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาในการดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เหตุการณ์มีปากมีเสียงกันนะครับแล้วก็เป็นญาติกันด้วยแม่บางทีด่าๆทอๆกันอย่างเงี้ยนะครับวัยรุ่นก็อารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็แม่หยิบมีดนะครับในบริเวณใกล้เคียงนั่นน่ะแทงผู้ตายนะครับจนเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเกิดเหตุระทึกนะครับไฟไหม้บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับภรรยาแล้วครับแม่นะครับกระโดดจากชั้น2หนีตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน40นาทีของวันที่31ตุลาคมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยเรียบคลองนะครับบางแพรกนะครับหมู่2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานอาสาสมัครมูลนิธิปอยตึงและก็อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและก็ระดมนะครับรถดับเพลิงจากเทศบาลบางรักพัฒนาอบต.บางรักใหญ่นะครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงรถจำนวนทั้งหมด4คันเข้าทำการสนับสนุนเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับไฟลุกไหม้เนี่ยที่บ้านเลขที่35หมู่2นะครับซึ่งเป็นที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่2ตำบลบางรักพัฒนาซึ่งบ้านมีลักษณะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้โหมรุนแรงเลยแล้วก็ลุกลามนะครับไปยังบ้านข้างเคียงนะครับเหตุการณ์นี้นะครับระดมฉีดน้ำประมาณสัก30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนแม่และภรรยาแล้วก็พี่สาวของผู้ใหญ่บ้านหนีตายนะครับกระโดดลงจากชั้น2มาก็ได้รับบาดเจ็บไปนะครับแล้วก็ทางด้านกู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆพี่เพิ่งต้นเพลิงมาจากไหนครับน่าจะมาจากตรงในครัวครับครัวบ้านบันไดเขามีตรงบันไดทางขึ้นในครัวเป็นบ้านของใครครับพี่บ้านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หมู่2หมู่2บางรักพัดหมู่2บางรักพัดเนาะครับก็เกิดเหตุเนี่ยมีใครอยู่ในบ้านกี่คนครับมีแม่ผู้ใหญ่แฟนผู้ใหญ่แล้วก็พี่สาวผู้ใหญ่ครับพี่สาวเขานอนอยู่ล่างอ่าฮะแล้วก็แม่กับแฟนเขานอนอยู่บนแล้วทีเนี้ยจังหวะ
พี่สาวเขาบอกว่าได้ยินเสียงมันระเบิดแบบโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเขาก็เลยออกมาก็คือมันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับครับคุณแบงค์ครับก่อนที่จะไปตามเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้รับแจ้งนะครับว่ามีเรือชนกันที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีครับตอนนี้ใช่หรือไม่ครับเบื้องต้นนะครับเป็นเจ้าที่อาสาสมัครตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบเหตุนะครับอ๋อไม่พบเหตุนะครับอาจจะเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางอาสาสมัครไม่ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบเหตุณจุดเกิดเหตุนะครับนะครับก็มันก็ผ่านไปนะครับเอาละมาดูกันตรงนี้ครับกับเหตุระทึกกลางดึกนะครับไฟไหม้บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแม่และภรรยาเนี่ยต้องกระโดดจากชั้น2หนีตายเลยครับกับเหตุการณ์นี้หน่อยครับเชิญครับครับเหตุเกิดในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนานะครับเรียบคลองบางแพรกนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับได้ไปร่วมดับเพลิงบริเวณบ้านผู้ใหญ่อุ๋ยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางรักพัฒนานะครับก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ1รายแล้วก็เป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะครับบาดเจ็บต้นเท้านะครับทั้ง2คนได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับใช้การดับนะครับเบื้องต้นทางบ้านผู้ใหญ่นั่นคือไหม้หมดทั้งหลังนะครับแล้วก็บ้านใกล้เคียงจำนวน2หลังครับก็คือบ้านผู้ใหญ่นี่ก็คือเป็นที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับก็เสียหายทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวส่วนสาเหตุนะครับก็คงจะอยู่ในของเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานในการเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับคุณแบงค์ใช่ครับครับเอาไปกันต่อเลยครับกับบัญชีม้านะขบวนการตุ๋นนะครับให้ดู YouTube นะครับแล้วก็กดลิงก์เพิ่มวิวนะครับอันนี้เสียเงินกว่า 2.6 ล้านบาทเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเชิญครับโฆษณาบนหน้า Facebook นะครับลักษณะเชิญชวนนะครับให้ดูใน TikTok นะครับเพื่อดูยอดวิวนะครับแล้วจากในแอปนะครับครับทำให้เฉลี่ยผู้เสียเงินจำนวนวันละประมาณ500บาทต่อวันนะครับผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลไปมิจฉาชีพก็ได้นำข้อมูลส่วนตัวนะครับได้นำไปใช้แล้วไปก่อเหตุต่างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งเป็นข้อมูลนะครับก็คือมิจฉาชีพดังกล่าวนะครับได้ผ่านออนไลน์มานะครับก็คือให้โอนครั้งละ413บาทนะครับจำนวน3ครั้งนะครับรวมกันแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายแสนกว่าบาทครับก็คือว่าหลายๆเจ้านะครับในการนะหลอกให้ดู YouTube นะครับแล้วก็กดไลค์เพิ่มยอดวิวนะครับแล้วก็อาจจะได้รับเงินนะครับแต่ว่าตัวเองจะต้องโอนเงินไปก่อนให้กับพวกแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยนะก็ทำให้หลายๆเจ้าเนี่ยนะบางทีเนี่ย413บาทนะครับอาจจะได้มามากกว่านี้นะครับก็มีประชาชนหลงเชื่อกันเยอะใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับจำนวนหลายแสนบาทแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดแล้วล้านกว่าบาทครับโอ้โหเนี่ยแหละครับเห็นไหมเราก็เตือนภัยกันตลอดนะครับกับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้หลอกนะครับให้ดูยอดวิวบ้างละกดเข้าไปบ้างนะกรอกเอกสารออกกรอกทุกอย่างนะลงไปแล้วก็มีการโอนเงินโอนทองกันแบบนี้ครับเสียหายก็เป็นจำนวนหลายรายนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการปามอยู่ตลอดเวลาด้วยกันนะครับไปกันอีกเรื่องครับเกษตรกรร้องนะครับว่าถูกหลอกให้ลงทุนปลูกกัญชาเสียหายกว่า500ล้านบาทครับเชิญครับคุณแบงค์ครับที่สำนักงานทนายคู่ใจนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีเกษตรกรนับ10รายนะครับหลายจังหวัดนะครับเข้าร้องเรียนกับทนายรณรงค์นะครับเนื่องจากว่ามีบริษัทนึงนะครับไปแอบอ้างว่าให้ปลูกกัญชาเพื่อมาทำเบียร์นะครับร่วมลงทุนเสียหายจำนวนหลาย10ล้านครับเหรอครับอันนี้เขาบอกว่าเห็นตามข่าวบอกมานะครับว่ามีการที่ไปแนะนำกับเกษตรกรและก็จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ของเขานะครับเมล็ดกัญชาเนี่ยนะในการปลูกใช่ไหมครับใช่ครับต้นหนึ่งประมาณ450บาทนะครับแล้วก็ถ้าลงทุนด้วยเสียค่าลูกน้องเสียค่าอะไรก็ประมาณลงทุนต้นละ650บาทต่อ1ต้นครับต่อ1ต้นเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ปลูกไปกี่ต้นแล้วเนี่ยนะนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องดูเลยนะมีทั้งเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็พันธุ์ต่างๆนะครับนี่ราคามีบอกมีจำนวนไว้เลยนะว่า1หน่วยเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่อ้าวนะครับก็ฝากทางด้านทนายด้วยนะครับในการตามเรื่องนี้นะครับ
คุณแบงค์ครับไปกันอีกเรื่องนึงทนายของคุณแม่แต่น้องแตงโมนะครับได้ฟ้องกับนะกับแซมแล้วก็นักข่าวนะครับข้อหานะครับฟ้องเขาเรียกว่าฟ้องเท็จนะครับแล้วก็เบิกความเท็จครับกับเหตุการณ์นี้ยังไม่จบอีกเหรออ้าวเชิญครับครับทางด้านทนายของคุณแม่แตงโมนะครับก็คือฟ้องในวันที่9ตุลาที่ผ่านมานะครับก็คือกับนักข่าวท่านนึงเป็นบรรณาธิการดังนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาฟ้องทั้งหมด2คนนะครับก็คือทางทนายได้มาแจ้งข้อหานะครับ1ฟ้องเท็จนะครับ2เบิกความเท็จ3นำสื่อพยานเอกสารนั้นเป็นเท็จนะครับ4ปลอมแปลงเอกสารนะครับครับใช้เอกสารปลอมครับร้องเรียนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับก็คือคุณแม่ก็ยังไม่ลดละนะเรื่องราวต่างๆมันก็ศาลก็พิพากษาไปแล้วนะครับแต่ละคนนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็จะกลับมาเอาเรื่องกับนักข่าวนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าแม่และทางทนายนี่ยื่นแล้วก็ทางศาลนี่ต้องรับไว้ใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับทางด้านศาลรับประทับรับฟ้องครับและอันนี้จะมีการนัดสืบพยานกันนัดแรกเมื่อไหร่ครับคุณแบงค์นัดไต่สวนมกรา2567ครับออกก็นัดไปนะครับแล้วก็มีการจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอีกนะแล้วก็จะมีการเรียกนะครับคนที่ถูกนะกล่าวหาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามแม่ถือว่าคดีนี้คุณแม่ไม่แผ่วเลยนะครับเอาละครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับฝากถึงประชาชนที่ออกจากบ้านนะครับปืนไฟตรวจสอบให้ดีนะครับอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเราก็เตือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มมาเย็นๆแล้วนะครับแล้วก็ประเภทท่านที่ต้องออกไปทำธุระข้างนอกบ้านนะครับฟืนไฟนะครับซักครับเอาปลั๊กไฟกรุณาตรวจสอบก่อนออกจากบ้านเพราะว่าช่วงนี้มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปคุยสายนะครับก็เราก็เตือนกันแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมครับในกรณีที่มีแก๊งคนร้ายนะครับอย่างดาวบางแคนะครับที่เป็นแก๊งลักรถจักรยานยนต์นะในเวลาค่ำคืนนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ล็อกนะครับให้เรียบร้อยเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปพูดคุยกับคุณรัชนกพึ่งยนต์นะครับหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะคุณปรันค่ะครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับค่ะเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยซีบีห้วยขวาง023ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยอินทามระ59ถนนสุทธิสารวินิจฉัยรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีเทาทะเบียน6ขอไข่นอหนู5592กรุงเทพฯเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Move สีแดงทะเบียน6กไก่สศาลา4438กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาปอเต็กตึงกู้ภัยพหลโยธิน004ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินพื้นที่สน.สุทธิสารค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยซีรีส์ห้วยขวาง005ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าAA Bakery ซอยลาดพร้าว122ถนนลาดพร้าวรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน2กไก่คควาย792บุรีรัมย์เสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึ๊งกู้ภัยวังทอง005และ006ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วย355ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสุขุมวิท50ถนนสุขุมวิทรถแท็กซี่โตโยต้าสีเขียวเหลืองทะเบียนมม.ดชดา1799กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Clip สีดำทะเบียน6ขอไข่ททหาร113กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดเฉพาะกิจ49ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1พื้นที่สน.พระโขนงค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย449
ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ64ถนนประชาร่วมใจรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีดำทะเบียน2ขอไข่ตกระเชอ5357กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถเก๋ง Toyota สีดำทะเบียน8กไก่ทถิ่น1228กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง1รายมูลนิธิกู้ภัยร่มใจคันที่5ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสิงห์แพทย์เสรีรักษ์พื้นที่สน.มีนบุรีค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย263และ264ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ขาออกรถจักรยานยนต์ซูซูกิสเตปสีเทาทะเบียนขอไข่มอมม้าททหาร406นครสวรรค์เฉี่ยวชนกับรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวทะเบียน1กไก่คละคัง7991กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายอาสากู้ภัยสยามรวมใจหัวหมาก115และ126ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวพื้นที่สน.หัวหมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะอัปเดตค่ะห้องน้ำสถานีรถไฟฟ้า MRT 2023ค่ะเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ต้องเดินทาง MRT สายสีน้ำเงินสถานีที่มีห้องน้ำสาธารณะให้บริการ 1. สถานีบางซื่อ 2. สถานีสวนจตุจักร3สถานีผลโยธิน4สถานีลาดพร้าว5สถานีพระราม9 6สถานีเพชรบุรี7สถานีสุขุมวิท8สถานีคลองเตย9สถานีลุมพินี10สถานีสีลม11สถานีสามย่านและ12สถานีหัวลำโพงค่ะ MRT สายสีม่วงมีห้องน้ำสาธารณะให้บริการทุกสถานีไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการนะคะโดยห้องน้ำจะอยู่บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารค่ะครับแล้วก็ MRT สายสีเหลืองค่ะมีห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกสถานีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รฟม.โทร027164000ค่ะโอ้โหแม่ตอนนี้ก็สะดวกสบายนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกับอีกเหตุการณ์นึงนะครับอันนี้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนะครับนาทีที่รถเก๋งเฉี่ยวชนคนข้ามถนนนะครับแล้วก็นะนี่ต้องบอกเลยว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายนะครับทั้งหมด4คันนะครับที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะขับรถหลบหนีนะครับทางด้านตำรวจนะครับของสภ.เมืองสุรินทร์นะครับกำลังเร่งติดตามในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและก็ตามเส้นทางของรถเก๋งคันดังกล่าวที่ขับรถหนีนะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับกับเหตุการณ์นี้นะครับทางด้านผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รายงานว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณสัก 14:43 นาทีเมื่อวานนี้นะครับทางด้านกู้ภัยของสุรินทร์เนี่ยได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งเนี่ยเฉี่ยวชนคนข้ามถนนและก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปนะครับบนถนนทนสานะครับในตำบลนะครับในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับทางด้านกู้ภัยของสุรินทร์จึงได้รีบรุดนะครับไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพบนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายจำนวนทั้งหมด4คันซึ่งเป็นรถของลูกค้าที่นำมาซ่อมนะครับและในที่เกิดเหตุยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายสัญชัยทองใหญ่อายุ49ปีเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์มีบาดแผลนะครับฉีกที่บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็บาดแผลถลอกตามร่างกายอาการเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่นะครับหน่วยกู้ภัยของสุรินทร์เนี่ยจึงได้เร่งทำการพยาบาลเบื้องต้นและก็นำตัวส่งนะครับโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับต่อมาครับเราก็ส่งผู้สื่อข่าวรีบรุดนะไปยังจุดเกิดเหตุครับ
ทางด้านผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยผู้สื่อข่าวเรานะครับก็มีการสอบถามกับคุณเป็ดอายุ49ปีซึ่งเป็นแม่ค้าร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าอย่างนี้ครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเองได้ยินเสียงดังคล้ายกับรถชนกันนะครับจากนั้นก็ได้วิ่งออกมาดูนะครับก็เห็นคนเจ็บนะครับพอหันกลับไปนะครับอีกครั้งหนึ่งก็เห็นรถเก๋งนะครับคู่กรณีเนี่ยขับหนีออกไปนะครับจนตนเองเนี่ยนะไม่ได้รถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยไม่มีการจอดนะครับหรือหยุดรถเพื่อที่จะลงมาดูนะครับเมื่อตนเองจำได้ครับคล้ายครับคาว่าเป็นรถเก๋งฮอนด้านะครับนะสีบอลเทานะครับส่วนหมายเลขทะเบียนนั้นตนเองมองไม่เห็นเพราะว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยวิ่งออกไปนะครับจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไกลแล้วนะครับตนเองก็คิดว่ารถเก๋งเนี่ยน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วพอสมควรพอจากนั้นนะครับคนเจ็บเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านกำลังก้มหน้าซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในร้านก็มาโดนชนเข้าเต็มๆนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าที่นำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาซ่อมนะครับบริเวณหน้าร้านเนี่ยก็เสียหายไปด้วยนะครับจากนั้นครับผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ติดตามนะครับขอดูกล้องจากกล้องวงจรปิดนะครับของหมู่ของชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก 14:39 นาทีนะครับตามที่ปรากฏนะครับในกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเห็นว่านายสัญชัยเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยนะกำลังก้มหน้านะซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในบริเวณหน้าร้านของตนเองจู่ๆนะก็มีรถเก๋ง Honda เนี่ย Civic เนี่ยสีบอลเงินนะวิ่งมานะครับแล้วก็เกิดลื่นถลายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทำให้ก็ชนเข้ากับนายสัญชัยนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่จอดอยู่ในบริเวณหน้าร้านอีก4คันได้รับความเสียหายนะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านร้อยเวรของฝ่ายสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองสุรินทร์นะครับก็จะเร่งติดตามนะครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุและก็ไล่ตรวจนะครับกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถเก๋งคันดังกล่าวขับหลบหนีและก็คาดว่าจะได้ตัวนะครับไม่ยากเนื่องจากจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเขตตัวเมืองและซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับหลังข้างนี้ค่ะอยู่ข้างๆได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแล้วก็วิ่งมาดูก็เห็นคนเจ็บแล้วก็ไปทีก็เห็นรถคันนู้นมันไปแล้วแต่วิ่งตามไม่ทันอ๋อเป็นรถเป็นเก๋งใช่ไหมรถเก๋งยี่ห้ออะไรสีอะไรพอจำได้ไหมฮอนด้าค่ะสีบรอนสีบรอนเทาๆนะคะบรอนเทาน่ะเราจำทะเบียนได้ไหมมองเห็นไม่มองไม่เห็นค่ะเพราะว่ามันไกลเขาขับมาเร็วไหมครับน่าจะเร็วนะเพราะว่าคิดดูป้ายเนี่ยป้ายสีน้ำเงินเนี่ยป้ายสีน้ำเงินนี่ตั้งอยู่ตรงรถเสาไฟยังกระเด็นขึ้นมานี่ได้เลยคิดดูแล้วคนเขากำลังทำงานแกก็กระเด็นอยู่ข้างล่างอ่ะหัวก็แตกหัวแตกด้วยหัวแตกขาแตกหัวมันแตกแล้วก็ไหลแขนเจ็บระบมเนี่ยนะพ่อเนี่ยเจ็บไม่ขึ้นตอนเกิดเหตุพี่เขาทำอะไรอยู่อ่ะแกกำลังซ่อมรถค่ะซ่อมรถอยู่ซ่อมรถปกติเพราะว่ารถที่แกกำลังซ่อมอยู่จอดอยู่นี่เรียงกันอันนี้รถของลูกค้าใช่ไหมรถของร้านนี่แหละค่ะที่กำลังซ่อมอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินแต่เสียงก็วิ่งมาดูวิ่งไปดูคนเจ็บก่อนแล้วก็หันไปอีกทีคันนั้นมันไปแล้ววิ่งไม่ทันไม่จอดเลยใช่ไหมไม่จอดค่ะตามไม่ทันไงก็ให้แฟนขับตามไปดูไม่ทันเพราะว่ามันสามแยกเนาะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่ช่วงนี้อาจจะมีฝนนะครับสั่งลานะครับก็ทำให้ถนนนั้นอาจจะมีความเปียกลื่นนะครับแล้วก็รถที่ใช้ความเร็วมาก็อาจจะควบคุมรถไม่อยู่นะครับอย่างกับเหตุการณ์นี้ครับช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ถนนเปียกลื่นทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับพุ่งชนกับขอบสะพานตรงจุดกับรถทำให้ร่างนั้นตกลงจากสะพานนะครับก่อนที่จะถูกรถยนต์เนี่ยพุ่งชนแล้วก็ทับร่างนะครับเละเลยทีเดียวนะครับนี่เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่สน.ตลิ่งชันนะครับได้รับแจ้งอุบัติเหตุนะครับมีคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยตกนะครับสะพานจุดกับรถบริเวณหน้าสมาคมชาวปักใต้นะครับถนนกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจึงรีบรุดไปตรวจสอบนะครับก็พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายนะครับเป็นชายอายุประมาณสัก40ถึง45ปีนอนคว่ำหน้าศีรษะแหลกนะครับแล้วก็แขนขา
หักนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยสวมเสื้อคลุมสีแดงนะครับแล้วก็ค้นภายในตัวไม่พบเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์เป็นยี่ห้อ Honda รุ่น Wave 110นะครับสีนะครับต้องบอกว่าสีแดงดำนะครับซึ่งมีคันท่าเฉี่ยวชนนะครับบริเวณขอบสะพานนั่นเองครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปเลยครับมาเลยโอ้โหนั่นชนดังโครมครับต้องบอกงี้ไลเนอร์นะครับย้อนสอนจุดยูเทิร์นนะครับก่อนที่จะตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่มาทางตรงครับเหตุการณ์นี้นะครับมีการนำต้องบอกว่าเป็นภาพอุบัติเหตุนะครับของรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับฝากเตือนสตินะครับและก็เป็นคลิปอุทาหรณ์กับคนที่ขี่ไลเนอร์ส่งอาหารเนี่ยย้อนสอนนะครับในจุดยูเทิร์นนะครับแต่โผล่มานะครับซึ่งไม่เห็นรถทางตรงที่เขาวิ่งมาตรงๆแบบนี้ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันนั้นชนกันสนั่นหวั่นไหวครับกับเหตุการณ์นี้ไลเนอร์มักง่ายนะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยครับจุดยูเทิร์นอยู่ข้างหน้ายอมอ้อมไปหน่อยดีกว่าครับไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดอย่างนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็พนักงานส่งอาหารทุกๆคนครับขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยมากันต่อครับยังไม่หมดนะดูเอานะครับอาการแบบไหนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะรถเก๋งนะครับซึ่งขับมาเนี่ยสุดหวาดเสียวเลยขับแบบต้องเรียกว่างูเนี่ยยังเรียกพ่อเลยว่ะอ้าวกับเหตุการณ์นี้นะครับเห็นแล้วก็เสียวแทนนะครับเมื่อคลิปดังกล่าวนะครับเป็นคลิปที่ขับรถอยู่ในบนถนนนะครับบางนาตาดเจอรถเก๋งคันหนึ่งครับขับแบบแปลกๆเลื้อยไปซ้ายทีเลื้อยไปขวาทีแบบสุดเสียวเลยจนกระทั่งนะครับรถคันหลังที่ตามมาไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เลยนะครับแต่ว่าดูกับเหตุการณ์นี้ครับดูให้จบเลื้อยแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ไหวก็จอดพักนอนซะดีกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่ต้องบอกว่าเลื้อยแบบว่าพ่องูยังเรียกพ่อเลยอะโอ้โหนี่นะครับดูหน้าไปก่อนเลยนะครับมาแล้วข้ามมาขวาสุดก่อน1ทีนะเลื้อยมาแล้วปึ๊ดนะอ้าวเกี่ยวกับบาริเออร์นิดนึงรถมาขวามาซ้ายมาชนบาริเออร์อีก1แป้งนี่แหละครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอันนี้นะครับถ้าพี่ไม่ไหวพักเถอะโอ้โหอ้าวไปต่อกันเลยครับดูโอ้ยลูกเอ้ยดูนะครับลูกสาวค่ะนะแกเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับแม่ต้องบอกว่าแทบจะร้องกรี๊ดเลยนะก็ว่าได้นะครับเอาเห็นไปก็ต้องยิ้มครับกับเหตุการณ์นี้นะเอามาให้ดูกันนะครับนี่จะเห็นว่าน้องคนนึงนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยซื้อขนมจีนมานะครับแต่ว่าเหมือนว่าน้องเขาจะหิวหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับตอนแรกก็ทดลองดูนะครับมองไปก็บอกว่าลูกเดี๋ยวหิวไปกินที่บ้านนะแต่ว่าสาวน้อยผู้นี้นะครับระหว่างที่ดู iPad ไปนะเห็นขนมจีนมันกว้างมันเพลินๆแบบนี้ก็เลยเอามือเนี่ยฟักไปที่ขนมจีนนะครับแล้วดูสิแม่เต็มคาราเบลเลยครับโอ้โหน่ารักอ่ะแม่อย่าตีหนูนะหนูหิวอ่ะรอไม่ถึงบ้านแล้วล่ะขนมจีนหมดก่อนเปล่าโอ้ยดูลูกเอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้นะน่ารักเอ้ยอย่าตีนะคุณแม่นะน้องเขาอุตส่าห์ทำตาอ้อนแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ